พี่จงพี่แป๊ะพี่หยกวันนี้ไม่เป็นเด็กหรอคะทำไมฮะไม่ทำตัวเป็นเด็กหรอคะไม่ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรอคะมันผ่านวัยมานานมากแล้ว ถ้าเกิดว่าแต่งตัวเป็นเด็กเนี่ย เดี๋ยวมันจะดูเป็นเด็กปัญญาอ่อน เป็นเด็กโคงไงใช่ไหม แต่ว่า เราก็มีรูปของตอนเป็นเด็กไม่ผมไม่มีผมเกิดมาปุ๊บผมโตเลยตลกเลยโอ้เสียช่วงเวลาวัยเด็กไปแล้วเรียบร้อยไม่มีต้องเป็นเด็กกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าใครเป็นใครพอเดาได้ไหมเดาในใจเดาในใจแล้วพิมพ์มาก็ได้นะคะว่าใครเป็นผู้ประกาศคนไหนเอาดูรูปแรกก่อนค่ะดูออกไหมคะโอ้โหรูปเก่าๆอย่างนี้อันนี้ดูจากความเก่าของรูปใช่ไหมพี่ต้องนานมากแล้วดูจากแดนจมูกก็รู้แล้วว่าเป็นใครเอออ่ะเฉลยค่ะทุกคนคงจะเดาออกเหมือนกันพี่แป๊ะใช่ไหมพี่แป๊ะสุภาพชายพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะนี่ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนที่เป็นเด็กอยู่ป5ป5จะเข้ามัธยม1ครับจะเข้าม1อันนี้ใครนักเรียนที่ไหนเนี่ยเออทรงแบดเลยดูตาทรงอย่างแบดเลยเนี่ยวอเมื่อกี้เนี่ยนี่เดินถึงปากซอยเดียวไม่รอดแบบเนี้ยด่าแบบเนี้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลขนาดนี้ได้รู้แล้วว่าเป็นใครมีคนเดียวโอ้โหมีคนเดียวคือหน้าตาคุณเนี่ยเอาเรื่องตั้งแต่เด็กนะคุณบรรจงครับเออคุณรอดมาได้ถึงบัดนี้นะแสดงว่าคุณเนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะเอาพี่รองของเรานะคะพี่จงนั่นเองทรงแบดตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กเลยแล้วแซดบ่อยปะบ่อยเหมือนกันนะอ่ะต่อค่ะต่อไปต่อค่ะฝ่ายหญิงบ้างนะคะใครอันนี้ก็ทรงแบดไม่แพ้กันเลยค่ะโอ้โหดูสิถ้านี่เหมือนมารุโกะเลยอ่ะถ้าไม่รู้ก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าคือใครนะเนี่ยเออท่านผู้ชมลองถ่ายที่ใครนี่ก็ผมหน้ามาเออหน้ามาก็ดูล้วงกระเป๋าด้วยนี่ก็แบดเหมือนกันนะเมื่อกี้พี่แบดฝ่ายชายอันนี้กี่ขวบเลยตอนนี้น้องนี่แบดฝ่ายหญิงอันนี้ประมาณ3 4 5ขวบ4 5ขวบนะเออเป็นใครแบ๊ดแบ๊ดฝ่ายหญิงมาแบ๊ดฝ่ายเฉลยที่เฉลยเฉลยเฉลยนี่นั่นแหละค่ะเด็กในวันนั้นคือหยกในวันนี้นะคะโอ้นะเปลี่ยนไปเยอะนะโอ้โหพี่แบ๊ดเปลี่ยนไปในทางไหนแปลว่าอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะเออแต่ละคนเนี่ยอ่ะต่อค่ะไปต่อฝ่ายหญิงต่อฝ่ายหญิงต่อมาต่อไปเขาชุดสีทองนะคะสีทองชุดสีทองหน้าหวานๆแบบนี้จะเป็นใครคือถ้าไม่อย่างว่าคือถ้าไม่รู้มาก่อนยังไงก็ไม่รู้แน่ๆเด็กคนนี้ค่ะเออเอาพี่แป๊ะต้องดูโครงหน้าเขาใช่ใช่ใช่รูปปากรูปจมูกเขาก็เหมือนเดิมมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับคือใครเฉลยค่ะเฉลยคือใครคือใครนี่มีคนทายถูกเหรอๆๆคุณเจมไงเออนี่พี่เจมนั่นเองคุณเจมเออโครงหน้าก็เหมือนนะครับต่อมั้ยสวยตั้งแต่เด็กสวยอ่ะต่อมั้ยต่อมั้ยต่อสิไหนๆก็วันเด็กแล้วคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ารูปนี้เซ็กซี่ที่สุดในอัลบั้มฮอตที่สุดในอัลบั้มโอ้โหคนผู้ที่มีหน้าผากเป็นจุดขายหน้าผากโหนกนูนคือหน้าผากเขาเป็นจุดเด่นตั้งแต่เด็กเลยนะโง่เฮงดีโง่เฮงดีเนี่ยคนนี้เออดูเอาทายก่อนตอนเด็กเนี่ยพลุ้ยเลยนะเนี่ยพุงเด็กๆก็กินเยอะหน่อยมาค่ะเฉลยค่ะใครพังพามใครคุณศรีประภาสองนั่นเองโอ้โหนะเขาสวยโตมาก็สวยแซ่บนะภาษีสวยแซ่บสวยอ่ะต่อไหมต่อไหมเดี๋ยวนิดเดียวฮะคนผู้มีหน้าผากเป็นจุดขายตั้งแต่เด็กเลยนะสีผิวด้วยสีผิวก็เขาโอ้ยนี่เขาทรง universal นะคะใช่สากลนิยมนะคะมาถ้าต่อฝ่ายชายสลับมาเป็นฝ่ายชายกันอีกต่อค่ะฝ่ายชายค่ะอะไรเนี่ยนี่เด็กอะไรเนี่ยอันนี้วัยตอนวัยรุ่นหรือเปล่านี่ถือโทรโคงเลยเนี่ยเออนี่จำไม่ได้จริงนี่โตแล้วเดี๋ยวพี่เด็กนี่ต้องอายุไม่เกิน15ป่ะเนี่ยอันนี้15ถือโทรโคงแล้วอันนี้หาน่าจะ20ต้นๆหาได้เท่านี้โอ้พี่แป๊ะยังหาป .5 มาได้เลยอันนี้ยากยากเฉลยเลยดีกว่ามาเฉลยใครโอ้โหสิงข่าวคนละเรื่องกันเลยนะครับผมว่าไม่ใช่หรอกฮะมือไม่ใช่แป๊ะลูกใครมาไม่รู้อ่ะซ้ายมือเอ้าหมายถึงหุ่นอย่างเงี้ยดูแว่นดูแว่นเห็นไหมแต่ผมนี่ไม่ใช่เลยอ๋อทางขวานี่ผมงอกแล้วไม่ใช่ ผมพ่นสเปรย์ไฮไลท์คนละทรงพี่ติ่งสมภพผอ.ของเราครับไปต่อค่ะ
มาโอ้โหนี่ดูไม่ออกดูไม่ออกจริงๆไม่เอารูปตอนแบเบาะมาเลยล่ะนี่ไม่ออกจริงๆดูไม่ออกยุ้ยยุ้ยทั้งสองข้างเลยยุ้ยซ้ายยุ้ยขวาเลยครับเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายผู้ชายเหรอผู้ชายใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยนะคะตอนนี้ผู้ประกาศชายของเราเหลือ2คนคุณเบนกิติกรกับคุณชินใครเอามาเขาคือใคร Who is he โอ้นี่เบนเบนกิติกรศิลปะดนตรีผู้ประกาศข่าวเที่ยงนะคะแก้มยังคงไว้นะยังยุ้ยอยู่ยังยุ้ยอยู่เอ็นดูเอ็นดูมาสลับเป็นผู้หญิงต่อผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างนี่นี่ก็เด็กมากแต่ลูกตาเหมือนเดิมเนาะชั้นเดียวตาชั้นเดียวครับตาชั้นเดียวร้องให้เก่งนะเด็กๆคนนี้ดูท่าทางดูยังไงดูดวงตาโอ้ตาดำเบลอเลยนะคะพี่ตาลุมาพรนะคะผู้ประกาศข่าวที่ยังเช่นเดียวกันสดครับจากที่จริงมีอีกเอามานี่คนนี้มีเขาโครงอยู่นะโอ้โหหายไม่ถูกก็แย่แล้วเนี่ยครับอันนี้ง่ายเลยชินแน่นอนคุณชินธนภัทรก็เหลือคนเดียวแล้วพี่ผู้ชายหล่อหล่อนะส่วนคนสุดท้ายค่ะผู้หญิงค่ะก็เหลือคนเดียวเหมือนกันโอ้โหนี่ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยนี่ต้องมารูปแรกนี่ถ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ยุ้ยจริงๆเลยดูไม่ออกดูไม่ออกนี่เรียกว่าเป็นเด็กจริงๆนะเนี่ยครับกำลังกินกำลังนอนเชียวคุณป่อเปี๊ยะป่อเปี๊ยะไม่เหมือนเนาะโอ้พี่น้องเพิ่งจะเกิดมากี่วันนะเนี่ยรูปนี้คือหลักวันเลยมั้งคะครับยุ้ยยุ้ยมาตั้งแต่เด็กเลยเด็กในวันนั้นคือผู้ประกาศในวันนี้ครับนั่นละค่ะให้ดูกันดูรูปแล้วบางทีก็รู้สึกนะว่าไม่น่าโตเลยว้าย เป็นเด็กก็น่ารักแล้ว เป็นเด็กก็ดีอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนก็พอโตแล้วก็จะบอกอย่างนี้เป็นอยากกลับไปเป็นเด็กครับตอนเป็นเด็กก็อยากเป็นผู้ใหญ่